จริงหรือมั่วซีรีส์เรื่องใหม่จีซูแบล็คพิงค์ประกบคู่จองแฮอินอีกครั้งกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและพูดถึงอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับไอดอลสาวชื่อดังระดับโลกอย่างจีซูแบล็คพิงค์ที่นอกจากความสามารถด้านการร้องและการเต้นของเธอแล้วก่อนหน้านี้เธอก็ยังได้ลองชิมลางการแสดงเป็นครั้งแรกจากซีรีส์เรื่อง Snowdrop ในบทบาทนางเอกอย่างเต็มตัวแถมยังเป็นซีรีส์แนวดราม่าที่คาแรคเตอร์ก็น่าสนใจไม่น้อยโดยเรื่อง Snowdrop นั้นเธอรับบทเป็นอึนยองโรนักศึกษาชั้นปีที่1เอกวรรณคดีภาษาอังกฤษเป็นสาวน้อยน่ารักสดใสลูกสาวของแกนนำหน่วยวางแผนความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ได้ตกหลุมรักกับอิมซูโฮพระเอกของเรื่องที่รับบทโดยจองแฮอินตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแต่ภายหลังมาทราบว่าพระเอกเป็นสายลับเกาหลีเหนือที่ปลอมตัวมาทำให้เธอต้องช่วยเหลือเขาจากการถูกล่าจากเหล่าทหารความใกล้ชิดทำให้ก่อเกิดเป็นความรักทว่าความรักนี้ก็ไม่อาจสมหวังซึ่งเรื่องนี้ออนแอร์ให้ได้รับชมกันไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2564ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมาใครที่ได้รับชมเรื่องนี้ไปก็เป็นต้องน้ำตานองและได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆซีรีส์จนได้รับคำชมอย่างมากมายโดยตามรายงานของ Nielsen Korea ตอนสุดท้ายของซีรีส์ Snowdrop ได้คะแนนเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 2.8% ในขณะที่ตอนจบของซีรีส์ได้รับเรตติ้งเฉลี่ย 3.4% ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรตติ้งที่สูงเป็นอันดับที่2ของซีรีส์ทั้งหมดในช่วงนั้นซึ่งคนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดอีก1คนก็คือนางเอกสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงเกาหลีอย่างสาวจีซูพอแม้จะเป็นการแสดงเรื่องแรกของเธอแต่ก็เห็นได้ถึงความสามารถและศักยภาพที่เปี่ยมล้นถ่ายทอดตัวละครอึนยองโรออกมาได้ดีเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้หลายๆคนนั้นต่างรอคอยผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของเธออย่างมากมายทีเดียวกระทั่งล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ได้มีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์ว่าเธอนั้นกำลังมีผลงานการแสดงเรื่องใหม่หลังจากประสบความสำเร็จจากซีรีส์ Snowdrop ซึ่งข้อมูลนี้ทำให้หลายคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะหลายๆคนก็ลงความเห็นกันว่าอยากเห็นสาวจีซูฉายแววในวงการการแสดงมากกว่านี้นั่นเองซึ่งนอกจากนี้แหล่งข่าวยังเปิดเผยด้วยว่าในโปรเจกต์ผลงานการแสดงเรื่องใหม่ของจีซูเธอนั้นจะกลับมาร่วมงานกับผู้จินอย่างจองแฮอินพระเอกสุดหล่ออีกครั้งทำให้แฟนๆที่ชื่นชอบทั้งคู่ยิ่งรอคอยให้ข่าวลือนี้ได้รับการยืนยันไวๆแต่อย่างไรก็ตามหลายคนคิดว่าความเป็นไปได้ที่สาวจีซูกับจองแฮอินจะกลับมาพบกันอีกครั้งนั้นมีน้อยมากๆเพราะเนื่องจากคิวงานของทั้งคู่ที่ยุ่งสุดๆจึงอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะมีคิวตรงกันอีกครั้งและที่สำคัญข่าวลือดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการตอนนี้เลยทำได้เพียงแค่รอคอยและรอติดตามอัปเดตต่อไปเท่านั้นค่ะ